เอาละครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ฮะเราก็จะมาถอนเงินกับเกมตกปลาเกมนี้นะครับครั้งแรกเลยครับที่ผมจะได้ทำการถอนเงินกับเกมนี้เดี๋ยวขอปิดบอมก่อนนี่มาดูเกมนี้เกมนี้ที่ผมเคยทำคลิปไปล่าสุดประมาณวันที่13กุมภาแต่ว่าผมเปิดเกมนี้วันที่12แต่ว่าคลิปที่ลงล่าสุดเกี่ยวกับเกมนี้เป็นวันที่13นะโอเคซึ่งในวันที่13ผมได้ทำคลิปไปแล้วผมได้คำนวณรายได้ในแต่ละวันนะครับผมคำนวณเป็นเหรียญ นะรายได้ในแต่ละวันแล้วก็เฉลี่ยแล้วว่ามันกี่วันจะคืนทุนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตอนที่ผมทำตอนนั้นราคาเหรียญ1มันอยู่ที่ 0.32 ที่ผมทำตอนที่ผมทำคลิปนั้นนะ 0.32 แต่คุณมาดูราคาเหรียญตอนนี้ครับโอ้โหยับหมามาก 0.17 โอ้โหคือมันกี่เท่าตัวครับมันกี่เท่าวะเนี่ยก็ประมาณเท่าตัวได้เกือบเท่าตัวรายได้ลดลงนะนี่มาดู ID นี้ตอนนี้มี 4,900 เดี๋ยวผมเคมอีกรอบนึงแล้วก็ขายก็น่าจะ 5,000 ก็น่าจะเคมได้ตัวนี้ก็มี 6,700 เดี๋ยวเคมอีกรอบนึงแล้วก็ขายรวมกันเลยเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูว่ารายได้ในตอนนี้เนี่ยผมจะได้วันเท่าไหร่นะถ้าใครเล่นตอนนี้นะมันจะซื้อเบ็ด1ชุด16800นะถ้าใครเล่นตอนนี้เนี่ยเบ็ด1ชุดจะอยู่ที่ 2,900 แต่ผมเล่นตอนที่ผมเข้าเบ็ด1ชุดมันอยู่ที่ 5,900 คือตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากแล้วตอนผมได้คำนวณ2รหัสไว้ใช่ไหมรหัส1ตัวนี้เนี่ยจะหาได้555เหรียญต่อ1วันตัวนี้หาได้897เหรียญต่อ1วันรวม2รหัสเราจะได้เหรียญทั้งหมด 1,452 เหรียญต่อ1วันเดี๋ยวเอา 1,452 เนี่ยมาใส่ตรงนี้ 1,452 นะครับสรุปว่ารายได้ทั้งหมดไม่ใช่รายได้ต่อวันน่ะจากที่ผมได้วันละประมาณ400กว่าบาท400เกือบ500เหลืออยู่252บาทนะครับก็ผมก็จะยืดระยะเวลาในการคืนทุนของผมมาอีก252นะครับ252 252เฮ้ยอันนี้มัน2รหัสรวมกันนะแสดงว่าผมนี่น่าจะยาวๆเลยแหละกว่าจะคืนทุนนะซึ่งผมไม่คำนวณแล้วก็ผมจะถอนเงินครั้งแรกกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอขายปลาขายอะไรเสร็จแล้วผมจะเคมแล้วก็โอนเหรียญฟิโก้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น BNB แล้วก็จะโอนไปขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้สักกี่บาทอันเนี้ยตอนนี้ผมกดเคมแล้วนะครับผมมันก็รอเหรียญมันเข้านะไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมไปอ่านดูในกลุ่มบางคนก็ 2-3 ชั่วโมงบางคนก็ 10-20 นาทีก็เข้าแล้วนี่ผมกดเคมแล้วนี่ครับมากดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กด withdraw to MetaMask ได้เลยแล้วมันก็จะเคมทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปในกระเป๋า MetaMask ของเราง่ายๆเกมนี้ผมว่ามันไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะเมื่อกี้ 7,000 อันนี้ก็ 5,000 เขาก็จะหักแท็กนะครับผม 5% นี่เห็นไหมเฮ้ย 4,000 เหรอ 4,000 เหรอขั้นต่ำอ๋อนึกว่า 5,000 หรือเขาอาจจะปรับใหม่ผมไม่แน่ใจอ่ะแล้วเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็กดนี่ครับเวลาเข็มมากดตรงนี้ปึ๊บก็จะมาหน้านี้กดวิดดอร์ปรับเห็นไหมก็รอมันเข็มให้เรานะเดี๋ยวมาลองคำนวณกันดีกว่าว่าที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะตัวนี้ 7,028 นะครับผม 7,028 อันนี้ล่ะอันนี้5111โอเคเดี๋ยวเราเอา5111กับ 7,028 มาบวกกันแล้วก็ไอ้พวกนี้ปิดไปได้เลยครับนี่พวกนี้ปิดไปได้เลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแค่เราเอาเบ็ดมาปักแล้วก็รอเวลาครบ8ชั่วโมงแล้วก็มากดอีกทีโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณกันโอเคเมื่อกี้เราก็ได้ทำการถอนเหรียญออกมาให้ดูแล้วนะแต่ว่าก็ต้องรอเหรียญมันเข้ามาในกระเป๋า MetaMask ของเราก่อนเราถึงจะเอาไปแลกเป็นเหรียญ BNB หรือ BUSD เหรียญอะไรต่างๆนะครับแล้วเอาไปขายได้ที่มันมีในกระดานเทรดแล้วเอาไปขายได้นะรอมันเข้าก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณรายได้ที่เราหาได้มา1อาทิตย์นะครับผมเปิดเกมนี้ตั้งแต่วันที่12จนตอนนี้วันที่19แล้วนะฮะก็ตีไป7วันแล้วนะผมรายได้ของเราเนี่ยนี่ที่ผมหามาทั้งหมดเนี่ยจอหนึ่งได้ 7,028 อีกจอหนึ่งที่เป็นคอมมอนล้วนเนี่ยได้ 5,111 ในเวลา7วัน
เอามารวมกันเนี่ยทั้งหมดเราได้ 12,139 เหรียญเราก็เอา 12,139 เหรียญเนี่ยมาใส่ในตรงนี้ปึ๊บเราจะได้รายได้ทั้งหมดอยู่ที่ 2,118 บาทในระยะเวลา7วันแล้วต่อ1วันเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่คือตอนนี้รายได้มันตกต่ำมากจากปกติเนี่ยที่ผมคำนวณจากราคาตอนที่ผมเข้าใน7วันที่แล้วผมเข้าตอน 3.4 เลยอะ 3.3 3.4 อะ 3.2 อะผมเข้าสูงมากนะผมจะได้วันละ400อะตอนที่ผมคำนวณตอนนั้นนะผมจะได้วันละประมาณ400บาท400เกือบ500เลยแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงอะเดี๋ยวมาคำนวณกันดีกว่าแล้วก็หาเอาเครื่องคิดเลขออกมาโอเคเราก็เอา2118นะครับผมหาร7ไปปึ๊บนี่เราจะได้รายได้อยู่ที่วันละ302บาทเฮ้ยก็ไม่แย่นะสำหรับการลงทุนเท่านี้นะเออก็ไม่แย่ว่ะรายได้วันละ300 7วันเราได้มา 2,100 เฮ้ยก็โอเคแหละแต่ถามว่าเราควรจะได้เยอะกว่านี้มั้ยใช่เราควรจะได้เยอะกว่านี้ถ้าราคามันไม่ลงแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้นะคือแบบโอ้โหราคามันหุบหวบมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบ็ดตอนนี้เนี่ยมันใช้ชุดละเท่าไหร่ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 16,800 ฟิกโก้นะครับเบ็ดชุดหนึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,932 บาทซึ่งถูกกว่าตอนที่ผมเข้าแรกๆมากเลยตอนที่ผมเข้าวันที่12ราคามันสูงมากอยู่ประมาณตรงนี้ผมใช้เงินซื้อเบ็ดชุดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 5,900 บาทนะครับผมตอนนั้นนะเออผมใช้เงิน 5,900 บาทในการซื้อเบ็ด1ชุดแต่ตอนนี้เหลือแค่ 2,932 บาทแล้วถ้าของผมเนี่ยมีเบ็ด2ชุดมีเบ็ด2ชุดนะครับผมแล้วถ้าทำ2ชุดเหมือนผมอะอยากได้วันละ300บาทเหมือนผมอะทำไงก็เอาคูณ2ไปนี่แล้วก็จะใช้เราใช้เหรียญฟิโก้เท่านี้ก็เอามาใส่ตรงนี้นี่ถ้าอยากได้3ชุดเหมือนผมคือรายได้วันละเอ้าทำไมมัน3300อ่ะมันจะได้มันจะต้องลงทุนอยู่ที่ 5,823 บาทณเวลานี้นะครับผมแต่ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยราคามันจะลงไปอีกหรือเปล่าหรือมันจะเพิ่มไปอีกหรือเปล่าถ้าราคามันลงไปอีกมันก็จะทำให้การคืนทุนของเราเนี่ยช้าลงแต่ถ้าราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การลงทุนของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้การคืนทุนของผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้ว What? ผมก็คงจะปล่อยยาวๆไปครับคือเกมนี้มันง่ายตรงที่วันหนึ่งเรากดแค่3ครั้งนะครับผม8ชั่วโมงต่อ1ครั้งอ่ะเออวันหนึ่งเราก็เข้ามากด8ชั่วโมงปุ๊บก็มากด1ครั้งคือเอาเบ็ดมาปักอ่ะพอครบ8ชั่วโมงแล้วเราก็เข้ามาดูมาเคมเอาปลาไปขายแล้วก็ปักเบ็ดแค่นั้นนะครับทำอยู่แค่นั้นต่อ1วันได้วันละ300คุณว่าคุ้มป่ะล่ะเนาะคุณทำงานอะไรอ่ะที่จะคุ้มขนาดนี้นะทำงานวันละ10นาทีอ่ะแบบช้าๆสุดๆเลยนะวันนึงอ่ะทำงานแค่10นาทีได้วันละ300เออผมว่ามันโคตรคุ้มอ่ะแต่ถามว่าเราควรจะได้เยอะกว่านี้มั้ยก็ถูกต้องเราควรจะได้เยอะกว่านี้โอเคไม่เป็นไรครับผมก็ราคานี้เราจะได้7วันนะครับผมนี่วันละ300เราได้ 2,000 ก็แล้วถ้าเราโอนไปขายเนี่ยมันอาจจะได้ประมาณ 2,000 หรือ 1,900 อะไรเงี้ยมันก็จะโดนหักค่าแก๊สหักนู่นหักนี่ไปอีกนิดหน่อยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าลองตัดสินใจกันดูนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นแค่การรีวิวเท่านั้นนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของ Channel เราสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย